ล่ะค่ะเรามาติดตามเรื่องราวของบ้าน AF กันนะคะแต่นี่เป็นรุ่นพี่ใช่ครับจาก True F9 นั่นเองค่ะไรท์กับเนสตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยทั้งสองคนนี้ถูกจับให้เป็นคู่จิ้นกันนะคะก็เลยจัดแฟนมีตติ้งเอาใจแฟนๆซะเลยค่ะใครที่คิดถึงคู่จิ้น Brightness แห่งบ้าน True F9 ต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะทั้งคู่ขอเอาใจแฟนคลับเต็มที่เตรียมจัดแฟนมีตติ้งคู่กันเป็นครั้งแรกใน Brightness Fan Meeting 2014งานนี้ทั้งคู่รับประกันว่าแฟนคลับทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์และมีความสุขมากๆแน่นอนค่ะที่ผ่านมานี่คือเป็นคอนเสิร์ตครับผมแต่ครั้งนี้คือจัดเป็นแฟนมีตติ้งคือจะได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นคือมีเอ็นกรีดอะไรประมาณนี้ค่ะในงานก็จะแบบว่าได้พูดคุยกับแฟนคลับได้เล่นเกมกับแฟนคลับได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับคือมันจะพิเศษตรงที่ว่าปกตินี่เขาจะนั่งดูคอนเสิร์ตฟังเราร้องเพลงเฉยแต่ครั้งนี้เขาจะให้ร่วมมาเล่นเกมกับเราบนเวทีด้วยแล้วก็คือจะบอกว่าเก้าอี้ไม่ได้นั่งเลยนะใช่เพราะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งไม่ใช่บัตรยืนคือมันสนุกจนนั่งไม่ลงแต่มันจริงๆนะคะเพราะครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นเพราะตอนนี้ก็เตรียมการแล้วทั้งเพลงแล้วก็ทั้งเกมที่จะให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะจัดมีตติ้งคู่กันอย่างนี้ตอบย้ำก็คู่จิ้นของตัวเองไหมก็คือจัดเพื่อแบบความคิดถึงเนาะแฟนคลับบางคนแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดคือแบบว่าเขาไม่ได้ค่อยได้มาตามเท่าไหร่คือจะมาตามงานใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือแฟนมีตติ้งนี่ก็จะเป็นศูนย์รวมเหล่าแฟนคลับทุกคนที่คิดถึงได้ยินอย่างนี้แล้วครับก็อย่าพลาดเป็นอันขาดเลยโดยบัตรนะครับเปิดขายให้จับจองที่นั่งกันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนงานแฟนมีตติ้งนะครับจะชวนจิกหมอนแค่ไหนเนี่ยต้องไปรอลุ้นกันในวันที่27กรกฎาคมที่โรงละคร M Theater นั่นเองครับไปตามเรา